ครับสวัสดีครับท่านครับท่านครับผมยุทธภูมินำวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ห้องจำทองนะครับชั้น4สารกลางจังหวัดพะเยานะครับซึ่งที่นี่นะครับวันที่17นะครับวันเสาร์ที่17 18 19พฤษภาคม2557นะครับที่นี่จะมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะครับตามโครงการพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์นะครับณที่นี้นะฮะโครงการพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์คือเป็นโครงการที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านธัญพรแสงนนท์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์นะเพื่อที่จะก้าวสู่สากลและจะเข้าสู่ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับสวัสดีครับหัวหน้าธัญพรครับค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาพรครับช่วยกล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปของโครงการโอท็อปพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์และก็โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้ดำเนินการใน3วัน17 18 19พฤษภาคมนี้นะครับค่ะโครงการโอท็อปพะเยาสโลแฮนด์นะคะเป็นโครงการสืบต่อจากโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งเป็นโครงการของกรมนะคะที่ให้ดำเนินการในปีพ.ศ. 2557นะคะแต่โครงการพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์นี้คือโครงการต่อยอดจากโครงการกรมเมื่อกี้แล้วก็เป็นโครงการที่ริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดพะเยาเรานะคะที่ริเริ่มสร้างสรรค์ของ IPA ค่ะ IPA ค่ะรับรองปฏิบัติราชการนะครับของจังหวัดพะเยานะซึ่งในโครงการนี้นะคะเราได้นำผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะคัดเลือกโครงการกิจกรรมของกลุ่มโอท็อปในอำเภอในตำบลต่างๆนะซึ่งพัฒนากร1คนจะรับผิดชอบกลุ่มนะคะพัฒนากลุ่ม1กลุ่มนะคะแล้วก็ดำเนินการในปีพ.ศ.2557นี้นะคะแล้วก็ในการพัฒนานี้จะพัฒนาตั้งแต่ตัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะให้เกิดผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็รวมถึงการทำบรรจุภัณฑ์นะคะต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งตัวผู้ผลิตผู้ประกอบการและตัวเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะให้มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาต่อไปนะคะแล้วในการฝึกอบรม3วันนี้ครับจะมีการฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้างครับอ๋อใน3วันนะคะวันแรกคือวันที่17นะคะเราก็ได้รับการได้รับความร่วมมือวิทยากรจากอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยานะคะซึ่งจะมาให้ความรู้นะคะเป็นภาควิชาการในวันที่17นะคะแล้วก็18 19นี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วในโครงการนี้นะคะก็จะมีการต่อยอดโครงการ KBO ของจังหวัดด้วยค่ะค่ะครับกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมการฝึกอบรมคือกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์ของโครงการที่เริ่มของจังหวัดพะเยาเนี่ยครับมีกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่ครับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการนี้นะคะโครงการพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์เราเป็นกลุ่มที่ต่อยอดจากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปของกรมนะคะแต่เราตอนนี้เราใช้งบของกรมเช่นเดียวกันนะเป็นงบของผู้ตรวจราชการครับมาดำเนินการจะมีกลุ่มเป้าหมาย25กลุ่มค่ะ25กลุ่มทั้งหมด35คนแล้วแต่จำนวนกลุ่มแล้วก็จำนวนสมาชิกค่ะความคาดหวังหรือความคาดหวังหลังจากที่ฝึกอบรมแล้วเนี่ยครับผู้ประกอบการที่มาร่วมเนี่ยจะได้อะไรบ้างครับได้ประโยชน์เลยค่ะพอเสร็จสิ้นโครงการพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์นะคะในระยะเวลา3วันนี้นะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วก็จะได้บรรจุภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วก็ในการบริหารจัดการเรื่องตัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน1คนต่อ1ผลิตภัณฑ์นะคะจะได้ร่วมกับกลุ่มนะคะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะความคาดหวังในครั้งนี้ก็คือจะได้สินค้าใหม่นะคะจะได้พัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการและตัวเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะ
ได้ร่วมกับกลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วหลังจากการฝึกอบรมชุดนี้แล้วเนี่ยหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยครับในอนาคตต่อไปข้างหน้านี่จะมีการขับเคลื่อนไปถึงเดือนไหนแล้วฮะจะมีการปฏิบัติยังไงบ้างครับสำหรับโครงการตามโครงการพะเยาโอท็อปสโลแฮนนี้คงจะขับเคลื่อนเป็นความคิดโครงการริเริ่มสร้างสรรค์จังหวัดจะขับเคลื่อนถึงแค่เดือนกันยานะคะแต่กิจกรรมจะมีตลอดไปค่ะในการพัฒนาตัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปค่ะต่อเนื่องตลอดไปค่ะครับก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าโครงการพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์นะครับของจังหวัดพะเยาตามคำรับรองการปฏิบัติราชการนี้ก็คงจะสามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลของโครงการก็คงจะทำให้เจ้าหน้าที่พนักชนแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มเป้าหมายนะครับสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้และที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถก้าวสู่สากลได้ครับวันนี้ขอขอบคุณหัวหน้าธัญพรมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ก็ดูมันทุกตอนเกลียดคนใจร้อนแต่ก็ชอบมวยเกลียดคนรวยนักชอบดูถูกฉันแต่เมื่อคืนเพิ่งฝันว่าถูกหวยเกลียดใครจะได้เจอมันทุกวันเกลียดคนผิดนัดแต่ฉันก็เคยเกลียดจังตอนแห้งปวดหัวตอนเช้าตกเย็นกินเหล้าไม่ได้หยุดเลย